นเหล็กเนี่ยวิ่งมาอยู่เลนฝั่งขวาแล้วก็ข้ามเลนมาครับข้ามเลนมาก็มาชนเทเลอร์คันหน้าก่อนที่จะมาชนกับรถเทเลอร์อีกคันหนึ่งของน้องชายผมครับคือเทเลอร์ที่ขนเหล็กเนี่ยข้ามเลนมาครับวิ่งมาเลนฝั่งโน้นแล้วข้ามเลนมาอ๋อมาตกลงไปแล้วข้ามเลนมาก็ชนรถที่ตู้อีกคันหนึ่งแล้วก็มาชนรถน้องชายผมน่าจะเป็นยางระเบิดหรืออะไรผมก็ไม่ทราบหรอกข้ามมาก็พอดีมันชนกับรถคันนี้ครับ